สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพานหมีนะผมวันนี้ก็อยู่ที่ป่าผักหนามนะครับขึ้นภูเขาไม่ได้ก็ลงป่าผักหนามนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเก็บผักหนามไปทำกับข้าวนะผมเก็บผักหนามไปกินกับไปลวกนะผมไปลวกกินกับปลาทูนะเป็นปลาทูเค็มนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูผักหนามกันเลยดีกว่านะครับโอ้ยป่าผักหนามก็เสียงไก่ป่าป๊าดไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินเสียงหรือเปล่านะผมเมื่อกี้นะเสียงไก่ป่าเยอะมากบินไปเมื่อกี้นะฮะเนี่ยก็ได้ยินเสียงกระต้าของไก่อยู่นะครับมันน่าจะตื่นผมนะเมื่อกี้ผมพูดเสียงดังเกินไปไก่ป่ามันลงมาหากินตรงบริเวณต้นไผ่นะผมนี่มันก็จะมาหาคุ้ยเขี่ยกินไส้ดงไส้เดือนนะตามแบบนี้แหละนะพอมันได้ยินเสียงคนมันก็บินหนีนะผมผักหนามก็มีแต่ยอดสวยๆนะผมโอ้ยสวยมากนี่ยิ่งฝนตกหำมาใส่นะผักหนามก็ยิ่งสวยนะเราก็จะแบบเด็ดเอาแบบเพลินๆเลยนะผมเราก็จะได้ยินเสียงเด็ดแบบเพลินๆโอ้โหน้องหมาก็มาอีกแล้วครับผมนี่ไปทุกที่นะผมเมื่อกี้ก็ไม่ได้เดินมาด้วยกับผมนะก็ขึ้นไปกินข้าวนะครับหมาก็ขึ้นไปกินข้าวพอผมลงมาปุ๊บตามหลังลงมาทันทีแทบจะเป็นเพื่อนคนนึงเลยนะผมน้องหมาของผมตัวนี้นะไปทุกที่ที่ผมไปนี่ก็จะเป็นใบผักกูดนะครับผมนี่ลักษณะก็จะมีกูดกูดแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกผักอะไรนะแต่ว่าทางบ้านผมเขาเรียกว่าผักกูดนะครับนี่ผมก็จะเด็ดเอาประมาณนี้เลยนะก็จะเด็ดเอาใบคือถ้าเป็นยอดที่มันพึ่งซีขึ้นมาก็จะเด็ดเอาด้วยยอดแบบนี้ก็จะเอาด้วยนะครับผมเก็บผักหนามไปแบบเพลินๆนะครับวันนี้โอ้ผักหนามก็รกเกินนะผมไม่ได้มาหลายวันตรงนี้คือไม่มีน้ำป่านะผมตรงนี้จะไม่มีน้ำป่านะจะมีแต่น้ำกลางนาที่ไหลลงมานะครับจะไม่มีน้ำป่าเลยผักหนามก็เลยอยู่ได้ยาวนานมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีแต่ขี้ไก่ป่านะผมเนี่ยโอ้ขี้เต็มหมดเลยนะฮะมันน่าจะนอนตรงต้นไม้ข้างบนนะครับเนี่ยน่าจะนอนตรงต้นไม้ใหญ่ข้างบนก็ไม่กลัวเลยนะผมไม่กลัวแม้แต่หนามที่อยู่ในต้นผักหนามนะเดินลุยมากับผมเฉยเลยนะครับผมเนี่ยโอ้ยสุดยอดสุดยอด
ตอนนี้ผมก็ได้ผักหนามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ไม่ได้ถุงใหญ่มากนะก็เอาแต่พอกินนะผมก็เอาแต่พอกินภารกิจต่อไปของผมก็จะเป็นการกรีดยางนะผมหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักจนทำให้กรีดยางไม่ได้นะครับผมก็เลยไปหาก้านเขียดแทนวันนี้ก็เลยต้นยางพอที่จะแห้งแล้วผมก็จะทำการกรีดยางต่อนะครับก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกมาเหมือนอย่างเมื่อวานหรือเปล่านะก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกนะผมถ้าฝนตกนี่ก็ขาดรายได้ครับผมทุกวันนี้ก็ฝนตกทุกวันนะผมช่วงนี้ฝนตกทุกวันแบบตกจริงๆนะผมเมื่อก่อนตกแค่ช่วงกลางคืนแต่ตอนนี้ก็คือ 3-4 โมงเย็นก็คือตกแล้วนะผมเนี่ยบรรยากาศก็คลึ้มทั้งวันนะผมตอนนี้บรรยากาศก็คลึ้มทั้งวันเลย